มด้วยนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนโอเคทุกคนกลับมาเจอกับนัทนะครับผมใน BNT Boss Master นะครับผมวันนี้เนี่ยอยู่กับนัทคนเดียวนะครับซึ่งกลับมาจากเลิกงานพอดีเลยนะครับโดยตอนนี้เนี่ยหลายๆคนเลยก็ยังไม่รู้เลยใช่ไหมว่านัทเนี่ยก็ไปทำงานข้างนอกอยู่นะครับซึ่งไปสอนหนังสือให้กับเด็กๆอยู่เนาะเธอช่างน่ารักเกินไปโอเคสิสายตาเธอช่างสวยงดงามอย่างนี้ที่อยากจะอธิบายเธอเข้าใจคนอย่างนี้ก็วันนี้นะครับไหนๆก็ได้อยู่คนเดียวแล้วตอนนี้พี่บอสเนี่ยออกไปซื้อของที่ตลาดข้างนอกกันอยู่เนาะซึ่งนั่นก็เลยคิดว่าวันนี้เราก็เลยจะมาแกล้งพี่บอสนะครับด้วยการทำให้ตัวเองเนี่ยเครียดแล้วก็รู้สึกกดดันมากที่สุดเลยนะครับจะมาดูรีแอคชั่นของพี่บอสว่าปีนี้เนี่ยเข้าปีที่8แล้วนะครับทุกคนก็เนี่ยอยู่ในเดือนกุมภาแล้วเนาะซึ่งเป็นเดือนของการครบรอบนะครับผมของนัทกับพี่บอสเนี่ย8ปีอะทุกคนคิดดูเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะมาพิสูจน์นะครับว่าในใจของพี่บอสจริงๆแล้วเนี่ยยังคงเป็นห่วงนัทไหมหรือไม่ห่วงแล้วหรือไม่รักแล้วหรืออะไรเงี้ยเราก็อยากจะรู้เนาะแต่นัทคิดว่านัทจะแกล้งให้หนักเลยก็คือเหมือนแบบอาจจะทำเป็นโทรคุยโทรศัพท์นะครับแบบว่าโดนด่าโดนกดดันมานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจนทำให้ตัวเรามันแบบรับไม่ได้อ่ะคนเรามันก็เครียดเนาะเวลาโดนด่าโดนอะไรมาเนี่ยเดี๋ยวนัทรอพี่บอสกลับมาก่อนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแผนการแรกของเราก่อนก็คือโทรคุยแล้วแบบโดนกดดันจนจะร้องไห้ไม่อยากอยู่แล้วอะไรอย่างนี้นะครับผมถ้าทำเป็นโทรหาเพื่อนจะได้ดูแบบเหมือนแบบโทรคุยกันฮัลโหลทำอะไรอยู่จ๊ะโอ้ยลดกิโลแล้วนี่ฮะเป็นสิบแล้วมั้งมาเอาใจมันมากูเจออีกทีนึงน่าจะผอมแล้วดิ โอเคแม่เดี๋ยวเราเริ่มตามแผนนะเข้าปะก็คือกูคุยอะไรไปมึงก็แบบซีเรียสด่าซีเรียสมาเลยเข้าปะเอาตามนั้นโอเคดีมากเดี๋ยวเราคุยกันตามที่เราแบบนี้นะใช่ครับการใช่ตอนส่วนใหญ่จะสนุกใช่สนุกเลยใช่ครับโอ้แบบราบรื่นดีเลยเรียบงานครับผมก็โอ้โหส่วนใหญ่ชอบเลยนะครับไม่ว่านัดสั่งกิจกรรมใดๆก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยโหผลตอบรับดีเพราะว่าแน่นอนคือเราทำงานแต่เรื่องของความสนุกเราทำงานแต่เรื่องของความเอ็นเตอร์เทนอะไรเงี้ยทำเป็นเด็กๆก็แบบชอบใช่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครแบบง่วงนอนหรืออะไรเงี้ยใช่เพราะว่าใช่ไปแล้วอะไรเงี้ยก็แบบมีความสนุกน้อยมีความเครียดเยอะเพราะเครียดเยอะบางทีเราจะง่วงนอนเอาไปนอนในนี้ก่อนอะไรเงี้ยใช่ครับครับผมก็แบบใช่อย่างที่ผ่านมาโอ้โหเห็นไหมนั่นอันนี้ปีที่สองใช่แล้วทำปีเนี่ยนี่สองปีแล้วโอ้โหส่วนใหญ่แบบใช่ส่วนใหญ่นะเวลาถามเด็กเนี่ยเด็กก็จะโอเคแล้วก็แบบแล้วถามฟีดแบ็กนะฟีดแบ็กตลอดแหละเพราะว่าแน่นอนเนาะไปทันทีก็อยากรู้ฟีดแบ็กอยากรู้ความเป็นมาว่ายังไงรู้สึกยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ก็ใช่เป็นไปได้ก็ใช่ถ้าเป็นไปได้มันก็ดีที่สุดแล้วครับเข้าใจเพราะว่าด้วยความที่อย่างที่บอกเวลานัดไปแล้วเนี่ยก็อยากที่จะทำให้แบบมันดีที่สุดเนาะในเมื่อเราอุตส่าห์ได้รับโอกาสแล้วนะครับผู้ใหญ่เห็นโอกาสว่านัดเนี่ยมีคุณภาพพอใช่ไหมที่จะทำงานนี้ได้นัดก็ตั้งความหวังแล้วเนาะให้ตัวเองเธอเบาเสียงเนี่ยครับให้ตัวเองแบบว่ามีครับใช่นัดเข้าใจเพราะว่าน้อยคนเนาะที่จะได้โอกาสนี้ไปซึ่งนัดได้มานัดก็อยากทำให้มันเต็มที่แล้วก็ดีเลยอะไรเงี้ยครับเพราะว่าได้ครับทำไมครับเนาะทุกคนที่มาในตรงนี้เนี่ยก็คงอยากจะให้ตัวเองแบบว่าเต็มที่เนาะใช่โหขนาดนั้นเลยเหรอครับคือนัดเต็มที่ใช่เต็มที่ตลอดเพราะว่าแน่นอนน้องปกตินัดไม่ได้เป็นคนตื่นเช้าหรือแบบใช้ชีวิตแบบนี้อยู่แล้วนัดนอนดึกอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นเราคิดว่าถ้าเราไปทั้งทีเนี่ยเร
แล้วก็ควรเต็มที่ครับแต่ว่าความเต็มที่ของนัทมันแย่มันออกมาไม่ดีแบบนั้นเลยเหรอซึ่งครับนั่นจริงจังนะจริงจังมากด้วยไม่ได้หรอกครับก็อย่างที่บอกครับเพราะว่าเต็มที่มากมากแล้วมากมากมากแล้วไม่รู้ใช่ไม่รู้ว่าต้องทำไงต่อเลยก็ครับนัดเข้าใจแย่ขนาดนั้นเลยหรอครับทุกคนว่าอย่างที่บอกว่าแบบนั้นนับทำไปแล้วมันไร้สาระ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 ทุกคนเลยใช่ไหมครับประชุมกันแล้วเนาะนับไม่สมควรไม่สมควรที่อยู่ก็โอเคครับเต็มที่มากแล้วแต่ไม่มีใครเห็นค่าไม่เป็นไรครับหวังว่าทุกคนที่อยู่ก็ดีที่สุดแล้วแหละครับครับขอบคุณครับแค่นี้ครับผมไหนคุยกับใครอ่ะเราที่ทำงานนั่นแหละจะรู้ไหมเขาเหนื่อยมากนะแต่ละวันแต่ทำไมเขาไม่เห็นว่ามันดีเลยอ่ะแล้วบ้านเธอเห็นใช่ไหมว่าเขาทุ่มเทแค่ไหนไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรยังไงเธอเอาไปนั่นไปเขาก็เห็นใช่ไหมเขาทำงานหรือไปไหนหรือทำอะไรนะเขาจริงจังไหมเขาจริงจังอยู่แล้วก็จริงจังแต่มันเหมือนไม่มีใครอะไรเลยมันมีแต่คนมองว่าไร้สาระมากกว่าไม่หรอกเธอทำดีถ้าเธอทำดีคนอื่นก็มองว่าดีแหละไม่เธอไม่เขาทำสุดแล้วแต่มีแต่คนมองไม่มีแต่คนมองมีแต่คนบอกมันไร้สาระเอ้ยคิดมากเลยไม่เออมันจริงๆมีแต่คนบอกอย่างนี้หมดเลยไม่คิดมากหรอกก็พยายามไม่คิดมากอยู่แล้วแต่สร้างมันเถอะเถอะเนาะเออบอกอย่าไปซีเรียสมากเครียดไปก็เท่านั้นแหละเนาะดีแล้วกันเลยไม่เครียดหรอกไม่ต้องเครียดหรอกก็เดี๋ยวตัวแบบน้ำก่อนดีกว่าแล้วหายยังหายแล้วทุกคนเนี่ยจะเมื่อกี้ข้างล่างเนี่ยนัทรู้สึกเหมือนตัวเองเนี่ยน่าจะเป็นไบโพล่าหรือเป็นแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าเมื่อกี้ทั้งเศร้าทั้งจะร้องไห้ทั้งเสียใจแล้วก็อยู่ๆก็จะพอละยิ้มมาด้วยนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่านัทรู้สึกว่าเมื่อกี้พี่บอสไม่ได้สนใจอะไรนั้นเลยทั้งนั้นอ่ะเกมเนี่ยคือเล่นไม่วางเลยทั้งที่เห็นว่าแฟนตัวเองเนี่ยเศร้าแล้วนะเพราะฉะนั้นนั่นเลยต้องจัดใหญ่ชุดใหญ่ไฟกระพริบนั่นก็คือเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาเล่นเป็นนางเอก MV เลยทุกคนก็คืออาบน้ำทั้งชุดนี้คือแบบมันเศร้ามันเสียใจมันฟูมไฟไม่ไหวแล้วทุกคนเริ่มแผนการกันเลยเนาะI'm sorry.
ม่มีใครเลยไม่มีใครเข้าใจเลยตอนแรกที่บอสน่าจะไม่ได้ยินเพราะนั่งติดตัวอยู่แต่ก็เล่นใหญ่ซะตั้งนานไม่อยากอยู มีคนเปลี่ยนปีเลยทุกคนเห็นไหมอะไรเนี่ยไม่อยากอาบน้ำแล้ว